ทวนไทยชาแนลสวัสดีครับพบกับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวนะครับขอนำเสนอคลิปตอนพิเศษเกี่ยวกับการดูแลนกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนกมาฝากกันนะครับเนื่องจากว่าเราเจอนกตกลงมาหลายตัวมากกลายเป็นผู้ดูแลนกไปโดยปริยายหนึ่งเรื่องราวน่าสนใจสำหรับวันนี้ที่เราเอามาฝากกันก็คือนกเอี้ยงนะครับนกเอี้ยงหงอนนกเอี้ยงดำนกเอี้ยงจุกแล้วแต่จะเรียกกันครับเป็นนกเอี้ยงสายพันธุ์ไทยแท้นะครับเป็นนกประจำถิ่นของประเทศไทยด้วยนะครับได้มาตั้งแต่ไม่มีขนเลยตกลงมาจากหลังคา2รอบด้วยกันปีนเอาขึ้นไปไว้บนรังแล้วก็ยังตกลงมาเหมือนเดิมเรื่องราวที่น่าสนใจของนกตัวนี้ที่ทำให้หลายๆคนเอาเขามาเลี้ยงนะครับก็คือความสามารถในการพูดได้หรือเรียนแบบเสียงคนนะครับนี่นะครับหน้าตาของนกเอี้ยงกำลังกินเลยสำหรับวันนี้ก็มาลองดูนะครับว่าเขาจะพูดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ขอบอกก่อนว่าถ้าจะเลี้ยงนกเอี้ยงแล้วหัดให้พูดไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องขูดลิ้นตัดลิ้นใดๆนกตัวนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาพูดได้เองมาฟังดูครับผมกลับบ้านไปแล้วนะไปไหมฮู้ไปเปล่าคิดถึงพ่อเปล่าฮู้นี่ก็เป็นความสามารถที่มีอยู่ในนกเอี้ยงดำหรือนกเอี้ยงจุกทุกตัวนะครับใครที่อยากจะเลี้ยงเอามาเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้นะครับเขาพูดได้อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปตัดลิ้นเขาไม่ต้องไปขูดลิ้นเขานะครับเป็นการทรมานนกของเราเปล่าๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เอามาฝากกันกับตัวออนไทยชาแนล YouTube เดินทางท่องเที่ยวนะครับเรายังมีคลิปท่องเที่ยวดีๆมาฝากอีกนะครับสำหรับตอนพิเศษตอนนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ